รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่4204ตำบลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานตำรวจอาสาสมัครรักษาดินแดนจำนวน250ชุดด้วยกันพร้อมกันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวกับเจ้าหน้าที่อย่างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเจ้าหน้าที่อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ